ว่าเราจะเปิดประเทศกันแล้วแต่ตอนนี้จะเปิดเรียนด้วยเนี่ยพร้อมกันหรือยังครับหลังจากที่เราเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับน้องๆหนูๆเด็กมัธยมกันไปแล้วแต่ก็มีข้อกังวลเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กชายครับหลังจากที่มีข้อมูลจากต่างประเทศว่าพบอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในกลุ่มของเด็กชายที่ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ล่าสุดก็มีความชัดเจนมาจากกระทรวงสาธารณสุขครับยืนยันครับบอกว่าฉีดได้ทั้ง2เข็มนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องครบ2เข็มก่อนเปิดเทอมและทั่วประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องเปิดเทอมพร้อมๆกันครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความกังวลนะครับเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กชายอายุ12ถึง16ปีครับที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เลยให้ฉีดไปเข็มเดียวก่อนล่าสุดครับทางคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคมีมติฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2ให้กับเด็กผู้ชายที่อยู่ในช่วง12ถึง17ปีให้เป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและก็ผู้ปกครองนะครับว่าจะฉีดไม่ฉีดอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าแม้จะพบผลกระทบข้างเคียงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอยู่บ้างหรืออาจจะพบภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแต่เกิดขึ้นน้อยมากครับข้อมูลจากทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่6คนต่อการฉีด 100,000 โดสพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กผู้ชายครับแต่อาการส่วนใหญ่จะหายเองได้ส่วนเด็กผู้หญิงรับวัคซีนเข็มที่2ได้ตามปกติครับให้ฉีดได้ครับทางนี้ผู้ปกครองต้องแสดงความประสงค์ว่าจะขอฉีดก็เหมือนเดิมนะครับใช่ไหมครับเข็มแรกผู้ปกครองก็ต้องแสดงความประสงค์จะฉีดวัคซีนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ทางกรรมการก็ค่อนข้างมั่นใจในข้อมูลมากขึ้นแล้วก็เกิดความสบายใจมากขึ้นแต่ก็ตามครับการติดตามผลข้างเคียงของการฉีดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนให้กับทั้งผู้ปกครองในการเฝ้าระวังอาการทั้งหมอที่ดูแลรักษานะครับจะได้มีวิธีการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะครับก็ให้เกิดความมั่นใจนะครับสรุปว่าฉีด2เข็มแล้วก็ต้องได้ฉีดแบบครอบคลุมด้วยนะคะได้สิทธิ์เข้ารับวัคซีนกันทุกคนคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเด็กทุกคนที่อายุ12ปีขึ้นไปสามารถไปรับวัคซีนไฟเซอร์ได้เลยโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาเท่านั้นหมายความว่าเป็นการศึกษานอกโรงเรียนหรือเป็นแบบโฮมสคูลถ้า12ปีขึ้นไปสามารถติดต่อเข้ารับไฟเซอร์ได้เลยค่ะคำว่าเด็กจะอยู่ในระบบนอกระบบถ้าเขาว่าใดอยู่ในประเทศไทยเราได้เตรียมวัคซีนที่จะทำการฉีดให้เขาทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การนำวัคซีนไปกระจายให้กับคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการสำรวจของได้อย่างในจังหวัดทั้ง76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครนะก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็เครือข่ายในจังหวัดอื่นๆจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สำรวจแล้วก็จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในกลุ่มเป้าหมายทุกคนอย่างทั่วหน้านะครับอีก10วันจะเปิดเทอมพร้อมหรือไม่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าที่บอกว่าจะเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะครับจะพิจารณากันเป็นรายพื้นที่คือใครพร้อมก่อนก็เปิดก่อนใครพร้อมก็เปิดได้ใครไม่พร้อมอย่างภาคใต้ถ้าไม่พร้อมเปิดไม่ต้องเปิดค่ะเรียนออนไลน์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการประเมินกันแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขคิดร่วมกันแล้วส่งให้สบคพิจารณายืนยันว่านักเรียนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนคือไม่อยากจะฉีดยังไม่สมัครใจจะฉีดก็ยังสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกตินะคะดูข้อมูลอัปเดตเรื่องของจำนวนวัคซีนกันหน่อยนะคะตรวจสอบข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมนับมาจนถึงวันที่18ตุลาคมตอนนี้มีคนฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปกว่า26ล้านคนค่ะมันมีเรื่องของการวางแผนฉีดเข็ม3ด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วโดยเฉพาะเชื้อตายซิโนแวคซิโนฟาร์มเนี่ยนะคะทางสาธารณสุขเขาบอกว่าถ้าฉีดมาตั้งแต่ก่อนมิถุนายนต้องไปฉีดเข็ม3แล้วล่ะค่ะฉีดได้เลยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหลักหรือใครจะรอวัคซีนทางเลือกที่เสียเงินจองกันเอาไว้ก็ได้ก็มีหลักการการพิจารณากันอยู่ดูคำแนะนำของศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรค่ะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
แนะนำคนที่จองหรือสนใจจะจองโมเดอร์นาแบบนี้อาจารย์หมอบอกว่าคนที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว2เข็มควรเว้นไป3เดือนแล้วก็ไปฉีดเข็ม3ด้วยโมเดอร์นาได้ซิโนฟาร์มเหมือนกันฉีดแล้วครบ2เข็มเว้นไป3เดือนฉีดเข็ม3ด้วยโมเดอร์นาได้ส่วนคนที่ฉีดแอสตราเซเนกามาแล้ว2เข็มถ้าเป็นแอสตราเซเนกาเว้นไปได้เลย6เดือนแล้วค่อยไปฉีดโมเดอร์นาอันนั้นค่อยว่ากันทีนี้มันมีคนที่ฉีดแบบไข้ด้วยครับไข้ชนิดไข้ยี่ห้อไข้เนี่ยฉีดกันเยอะด้วยเอายังไงแล้วเข็ม3นี่คือต้องฉีดอะไรเว้นห่างเท่าไหร่นะคะลองไปดูข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เขาเปิดให้จองโมเดอร์นาเขาแนะนำสูตรการฉีดวัคซีนเอาไว้อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาบอกคนที่ฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเป็นเข็มแรกแล้วเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์เว้นไปเลยก่อน3เดือนแล้วเข็ม3โมเดอร์นาค่อยมาส่วนคนที่ฉีดไฟเซอร์ไปทั้ง2เข็มเว้นได้เลย6เดือนเข็ม3ถึงมาโมเดอร์นาก็ได้ส่วนคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกแล้วเข็ม2ตามด้วยไฟเซอร์อันนี้ก็เว้น6เดือนได้เหมือนกันแล้วถึงจะเป็นเข็ม3ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะอันนี้สำหรับคำแนะนำสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้ฉีดสูตรไหนจะบูสเตอร์ด้วยอะไรกลายเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้เพราะเราฉีดกันหลายสูตรเหลือเกิน